ลับมาพบกันอีกแล้วนะครับและเราก็มาเริ่มต้นด้วยการอัปเดตเซตกันก่อนนะครับตอนนี้เซตอยู่ในโซนของการพักนะฮะเขาไปปิดที่1636ก็แนวต้านยังคงให้ที่เดิมครับให้ทั้งหมด2จุดเหมือนเดิมครับก็คือ1650แล้วก็1660ตรงเนี้ยถ้าจะถามว่าเอ้ยไหนบอกว่าไปรอพักโซนนั้นโซนนี้จะพักได้ยังไงอันนี้มันพักเรื่อยๆอยู่แล้วมันพักเรื่อยๆคือค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะแต่มันจะต้องเจอการพักใหญ่ๆครั้งหนึ่งการพักใหญ่ๆอาจจะเป็นการพักออกข้างยาวๆไปเลยหรือสวิงลงก็คือเกิดความพันหัวแล้วก็สวิงลงมานะครับแต่ว่าเวลาที่ลงตรงนี้นะก็อาจจะลงมากดต่ำได้แบบ 1,600 ท่วนอะไรเงี้ยได้เลยนะครับก่อนที่จะขึ้นไปเทสแล้วก็ไปต่อแต่ตรงนั้นยังไงเราก็อัปเดตหน้าเทรดให้ดูอยู่แล้วเนาะอ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง Money Hero ครับนี่คือรายการติวเข้มก่อนเทรดประจำวันที่19สิงหาคมปี2565วันสุดท้ายของสัปดาห์มีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันนะครับก่อนอื่นไปอัปเดตของเมื่อวานกันก่อนนะครับเมื่อวานมีเคสที่เป็น DFU 2ตัวนะครับก็คือตัวปตท.เป็นการ follow คอขึ้นไปนะครับแต่ตัวนี้เปิดมาก็เรียบร้อยแล้วฮะนะเปิดมาต่ำตัวนี้ไม่มีโอกาสเล่นนะครับนี้ผ่านไปได้เลยฮะต่อด้วยเดลต้าตัวนี้เล่นพุทธครับนี่ฮะนะฮะแนวต้านอยู่ที่600ครับเปิดมาต่ำกว่า600ยังไงก็เล่นได้ครับตรงนี้ไปปิดที่576ตรงนี้น่าจะกำไรกันไปนะครับต่อด้วยเคสเดเทดนะครับตรงนี้เปิดมาดูนะฮะในไทม์เฟรม5นาทียืนไม่ได้ครับเนี่ยฮะตัวนี้คือแท่งแรกเลยครับไทม์เฟรม5นาทียืนไม่ได้ก็ไม่มีจุดเข้าเล่นนะครับนอกเหนือนั้นเป็นเคสหุ้นทั้งหมดเริ่มด้วยที่ AH นะครับนี่สวยมากครับหลังจากพักปุ๊บบวกไปถึง 6.52% กำไรกันไปนะครับอมตะอยู่ในโซนของการพักอยู่ครับ BBIG บวก 6.46% สวยงามนะครับ BYD บวกนิดหน่อยฮะ 0.88HL บวกนิดหน่อยครับ 0.98 แล้วก็ JWD ตัวนี้พักสวยมากครับมี MBK ตัวนี้อยู่ในโซนของการพักตัวอยู่แต่ว่าแท่งไม่สวยนะเอาจริงเนี่ยเปิดมาอย่างเงี้ยแท่งไม่สวยครับแต่ก็ถือว่าพักตัวได้ครับ ON อยู่ในโซนของการพักตัวเหมือนกันครับ RBF เนี่ยพักตัวสวยครับ CQ ก็อยู่ในโซนพักตัวครับบวกไป 1.57% SNNPพักตัวครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายครับโซนิกอยู่ในโซนของการพักตัวบวกไป 1% นิดๆ นะครับมาดูเคสของวันนี้กันบ้างที่เอามาฝากตัวแรกเป็นเคสเดเทนะครับนั่นก็คือ MVP ดูในไทม์เฟรม5นาทีใช้ไทม์เฟรม10ติ๊กในการเข้าซื้อเพื่อนๆจะต้องรอดูก่อนนะครับว่า5นาทีมันสามารถยืนได้หรือเปล่าถ้ายืนไม่ได้ไม่เล่นนะฮะต่อนะครับตัวนี้ฮะ BS หลังจากที่มีบิ๊กล็อตใช่ไหมต่ำกว่าราคาตลาดก็ทำให้ราคานั้นสวิงฮะเกิดความกังวลซัมติงหลายอย่างนะครับก็มีการสวิงลงไปเกือบจะถึง180แต่มีการดึงกลับมาที่186นะครับตรงนี้ในเคส DW สามารถมองคอได้เลยนะฮะเพราะมันมีแรงซื้อกลับก็ดูก็ได้ครับถ้าเกิดพรุ่งนี้มาครับเปิดอยู่โซน186 187นี้มองคอได้แต่ถ้ามันไปแบบโหเล่นไปเล่นต่ำ182อะไรเงี้ยอันนี้ยั้งเอาไว้ก่อนนะฮะยังไม่มีจุดเล่นโอเคนะครับหรือเปิดไป188นี้ก็มองคอได้เนาะแล้วก็สำคัญนะฮะใครที่เล่น DW ไม่เป็นใครซื้อ DW ไม่เป็นไม่แนะนำนะครับเพราะซีรีส์มีเยอะวันหมดอายุนะฮะทำ DK เกียร์ลิงถ้าดูไม่เป็นอย่าเล่นใครที่สนใจสามารถถามหาอีบุ๊กนะครับที่แอดไลน์ Money Hero ได้เลยนะครับตรงนี้เราจะมีอีบุ๊กเกี่ยวกับ DW ฉบับสมบูรณ์ให้อ่านใครที่สนใจทักเข้ามาถามได้ครับต่อนะฮะเป็นเคสหุ้นทั้งหมดครับเริ่มด้วยตัวแรกครับ HL ตัวนี้อยู่ในโซนของการพักโซนบนลุ้นการขึ้นไปต่อครับแนวต้านก็จะอยู่ตั้งแต่28 29นะฮะอีกตัวหนึ่งน่าสนใจครับ Index Living Mall นะครับมี XD วันที่22ก็คือสัปดาห์หน้าเนาะ XD จ่ายปันผล 0.2 นะครับก็อาจจะมีผลนิดนึงจริงๆครับเพราะมันจ่ายปันผล20ตังค์อาจจะไม่ได้มีกระทบอะไรมากวันนี้ยังคงลุ้นการไปต่อได้เพราะโซนของการพักค่อนข้างสวยงามครับต่อด้วย iTel เนี่ย
โซนของการพักอย่างเงี้ยสวยนะครับลุ้นการไปต่อแนวต้านก็ถ้าใกล้เลยเนี่ยมันใกล้จริงๆครับ 4.7 แต่ผมคิดว่าน่าจะทะลุได้นะครับโซนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ5บาทครับอีกตัวนึงอยากให้ดูนะฮะตัวนี้จริงๆเราติดตามมาแบบนานจริงๆครับกับ PJW วันนี้ยืนที่ 4.78 ต้องบอกว่าหล่อกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับลุ้นแนวต้านที่5บาทครับเนี่ยฮะแนวต้านอยู่ตรงนี้เลยฮะชนผมใช้แนวต้านตรงนี้นะครับ5บาทเป็นแนวต้านที่มีนัยยะสำคัญลุ้นการขึ้นไปเทสครับต่อด้วย AH ที่เป็นการบ้านมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วมันก็ขึ้นไปสวยนะครับวันนี้ก็ลุ้นการพักตัวครับ24บาทบวกๆถ้ายังคงพักตัวแถวนี้ได้ก็น่าสนใจลุ้นการไปต่อลุ้นแท่งเขียวยาวอีกแท่ง2แท่งนะครับถัดมาคือ CWT ชุดนี้พักสวยลุ้นการไปต่อลุ้นเกิดแท่งอย่างเงี้ยฮะอีกสักแท่ง2แท่งครับแนวต้านอยู่ที่ 3.3 ต่อด้วยดิตโตครับตัวนี้ขึ้นพักทะลุในขึ้นย่อยถือว่ากลับตัวในชุดพักตัวแล้วนะฮะแนวต้านก็ไม่ใกล้ไม่ไกลครับ61บาทแนวต้านถัดไปก็อยู่ที่ประมาณ70บาทครับอีกตัวนึงฮะ Sflex ครับชุดนี้มีการเคลียร์บนให้เห็นบ่อยมากปัง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 เห็นมั้ยชุดนี้ชุดนะฮะเคลียร์จะเคลียร์อะไรกันนะครับถ้าแรงในการขายชุดนี้หมดไปผมเชื่อว่ายังไงก็ขึ้นนะฮะแนวต้านอยู่ที่ 4.1 มีแก็บให้เล่นพอสมควรค่อนข้างเยอะเลยแหละนะครับก็ลองติดตามไปทำการบ้านดูนะฮะมี WHA นะครับหุ้นวานี่เพิ่งกลับตัวไปล่าสุดนะเตรียมที่จะไปจ่อแนวต้านที่ 3.28 วันนี้ปิดไปที่ 3.26 น่าสนใจครับเพราะว่าถ้าเกิดพักตัวในโซนนี้แล้วยืนอยู่นะฮะก็แนวต้านถัดไปก็จะกลายเป็น 3.4 นั่นเองแล้วก็ตัวสุดท้ายของเราครับเป็นฮะ ZEN ครับชุดนี้ลุ้นการไปต่อแบบไวๆนะวันนี้ขอดูการพักตัวโซนไม่ต่ำกว่า 14.4 ถ้าพักโซนนี้ได้ก็ลุ้นไปต่อครับแนวต้านใกล้ๆก็15บาท18บาทแล้วก็20บาทตามลำดับครับผมจบลงไปแล้วนะฮะสำหรับใครที่จะไปเฝ้าหน้าเทรดของตัวเองสามารถไปเฝ้าได้เลยครับส่วนเพื่อนๆที่ถามคำถามนี้ไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงท้ายคลิปแล้วก็ตรงนี้นะครับใครที่สนใจเกี่ยวกับเดย์เทรดใครชอบสายเทรดใครเป็นสายซิ่งสนใจนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเดย์เทรดเน้นเทรดไม่เน้นถือสอนโดยผมแล้วก็อาจารย์ออฟนะครับในคอร์สนี้เราจะสอนคู่กันไปทุกวันนะฮะก็คือใน1สัปดาห์เนี่ยเราจะเรียนอังคารพุธพฤหัสเรียนทั้งเช้าแล้วก็บ่ายครับดูว่าตลาดจริงเป็นยังไงแอคชั่นยังไงซื้อถือขายเป็นยังไงจะต้องดูหน้าเทรดยังไงนะครับใครที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สได้ที่ LINE @moneyhero ตรงนี้ได้เลยครับผมโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูคำถามกันก่อนนะครับอาจารย์ครับถ้าคุณนี้ปิดจอต้านแบบนี้แต่วอลุ่มไม่มีเราสามารถมองเป็นเดย์เทรดพรุ่งนี้ได้หรือไม่โดยปกติเนี่ยปิดจอต้านจะไม่มีวอลุ่มอยู่แล้วอันนี้ถือว่าปกตินะครับถ้าคู่นี้โซนตรงนี้เนาะมันไม่มีวอลุ่มอยู่แล้วครับถ้าเกิดมันปิดจอต้านอย่างนี้ทีนี้จะลุ้นเป็นเดย์เทรดได้เลยไหมตอบยากครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะกลับมากระชากวันไหนนึกออกไหมเพราะฉะนั้นผมถ้าบอกว่าเป็นเดย์เทรดเลยเนี่ยคงจะไม่ถูกแต่ถ้าเกิดในช่วง5วันมีโอกาสนะหรือไม่ก็แบบว่าในช่วงสัปดาห์หน้ามีโอกาสที่จะมีการลากไหมมีนะครับถ้ามองแบบเป็นช่วงสัปดาห์น่ะคิดว่าน่าจะมีการลากแต่ถ้าถามว่าพรุ่งนี้มันจะลากไหมอันนี้ตอบไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้เนาะว่าเขาอยากอารมณ์เขาจะลากวันไหนเขาเก็บของได้ครบหรือยังนะครับต่อนะฮะให้อาจารย์ใช้สูตรสแกนหุ้นเหมือนเดิมช่วงนี้หุ้นน่าจะติดสแกนเพียบขอบคุณครับถ้าเกิดเราใช้สูตรสแกนหุ้นนะปั๊บขึ้นมาก็จะอันนี้ติดทั้งหมด17ตัวดูนะมันก็จะมี AH เหมือนกันแต่ตัวนี้ผมติดไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับมี AF ตัวนี้ก็ติดของสแกนเราอยู่แล้วนะครับ BBIK ก็ติดสแกนเราอยู่แล้ว HL นี่ก็ติดอยู่แล้วนะ ITEL ก็ติดเพราะฉะนั้นมันก็ใกล้เคียงกันแหละเนาะนะครับแต่ตัวที่ไม่สวยก็ผมก็ไม่ได้เอามาให้ดูเลยนะก็คัดมาให้ดูเฉพาะตัวที่มันสวยๆก็น่าจะดีกว่าแล้วอีกอย่างนึงก็คือผมจะทุกๆวันจันทร์นะผมจะรวบรวมไอหุ้นที่ผมได้พูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาสรุปให้ฟังด้วยว่าผลประกอบการเป็นอย่างไรมันน่าจะดีกว่านะครับนะครับกรณีที่หุ้นแจกบอออกมานะฮะให้คนที่ถือหุ้นแม่มันทำให้ราคาของตัวหุ้นแม่ลดลงก่อนแจกหรือแ
จะเพิ่มขึ้นก่อนแจกครับถ้าราคาแปลงสิทธิ์อยู่ที่ครึ่งหนึ่งของแม่ณเวลานั้นมีสิทธิ์ที่ตัวแม่จะราคาลดลงมาเทียบเคียงกับราคาแปลงสิทธิ์ไหมครับอ่ะตอบทีละคำถามนะครับกรณีแจกวอลเลนออกมามันก็เป็นเหมือนการแจกปันผลแจกอะไรนี่แหละเออแต่ถามว่ามันจะมีผลทำให้ราคาหุ้นแม่เนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงไหมนะมันอาจจะมีคือจริงๆอ่ะตัววอลเลนที่ออกมาเนี่ยบางทีเขาไม่ได้บอกสิทธิ์มาณขณะนั้นเลยนะเออเขาก็จะมีแต่บอกว่าจะแจกวอลนะแจกกี่ตัวก็ว่ากันไปโดยสิทธิ์เนี่ยบางทีมันก็มาทีหลังและสิทธิ์พวกเนี้ยผมอยากจะบอกว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเลยนะเออเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงสิทธิ์นั่นนู่นนี่เขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้ไปจับตรงนั้นมากนะครับทีนี้คุณแม่จะขึ้นหรือลงนะครับก็มีตั้งแต่ช่วงประกาศจะแจกตั้งแต่แรกเลยนะโปรเซสแรกประกาศจะแจกหุ้นจะขึ้นครับแต่ช่วงใกล้แจกหรือว่าหลังแจกเสร็จแล้วน่ะหุ้นมันก็จะดรอปลงมานิดนึงแต่สัดส่วนเนี่ยมันจะไม่ได้เทียบขนาดว่าแจกเท่านั้นจะลดเท่าไหร่นะส่วนใหญ่ก็จะลดลงนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับทีนี้ราคาแปลงสิทธิ์ถ้าเกิดแปลงสิทธิ์แค่ครึ่งนึงสมมติว่าแม่10บาทแล้วราคาแปลงสิทธิ์อยู่ที่5บาทราคาแม่มีโอกาสที่จะดรอปลงมาใกล้ๆแถว5บาทไหมคำตอบก็คือไม่เกี่ยวเออบอกได้เลยนะครับอันนี้ชัดเจนฮะไม่เกี่ยวใดๆทั้งสิ้นนะครับราคาแปลงสิทธิ์เป็นราคาที่ยกเอาไว้ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงหลังจากนั้นก็ได้นะครับถัดมานะฮะคอมเซเว่นหลายวันนี้วิ่งไม่ทะลุ34บาทก็เล่นแบบลงซื้อขึ้นขายมาหลายรอบเมื่อวานทะลุ34บาทแล้วขอแนวรับแนวต้านอ๋อคอมเซเว่นเขาเล่นมาหลายรอบแล้วนะฮะแต่นี้มันเบรกขึ้นไปจริงๆมันก็ยังไม่เบรกนะเดี๋ยวไม่ทะลุ34บาทเมื่อวานเริ่มทะลุแล้วใส่เบิ้งดูเขาทะลุมา1ช่องนะครับโหนี่ดีใจปิดถนนปิดโต๊ะจีน100โต๊ะเลยมั้ยฮะคือใจเย็นๆครับมันช่องเดียวครับผมคือแบบว่าขี่มา100หุ้นอะไรอย่างเงี้ยนะเออขี่มาปั๊บ100หุ้นมาบวกมันเกินขึ้นมาช่องนึงไม่มีอะไรนะการยืนต้องยืนแบบนี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถือว่ายืนเนี่ยปั๊บปึ๊ดขึ้นมาอย่างเงี้ยโอเคนะแล้วปิดอย่างเงี้ยโหทะลุแล้วได้เวลาใส่มันเต็มที่เลยมีเท่าไหร่ใส่หมดใจเย็นๆนะฮะโอเคโซนิคทุน 2.6 สต็อปลอส 2.5 กำไรโตงบ QQYY เป้าแรกโตหมดนะฮะก็ได้เขาวางไว้ที่ 3.8 เป้าต่อไปคือ4บาทอ่ะมาดูก่อนนะครับโซนิคทุนของเขาเนี่ยอยู่ที่ 2.6 สต็อปลอส 3.5 นะฮะเขาลันมาแหละเออลันมาจากไหนวะเนี่ยฮะถูกไหมเนี่ย 2.6 ลันมาตั้งแต่นี่เลยเหรอแล้วที่ผ่านมาทำอะไรอ่ะรออย่างนี้เหรอไม่เข้าใจว่ะถ้าจะเล่นงบคุณถือมา2ปีแล้วนะถ้าทุน 2.6 อ่ะเนี่ยเนาะเออถือมา2ปีมาลุ้นจะมาลุ้นงบแล้วก็รันต่อแล้วงงว่ะหรือว่าใส่ผิดเหรอ 3.6 หรือเปล่าเออข้ามแล้วกันนะครับถ้าเกิดจะมาลุ้นงบตรงนี้คุณถือมาตั้ง2ปีแล้วไม่น่าจะเกี่ยวนะครับทีเป้าแรกสำหรับคนที่ไม่มีแล้วกันผมล้างอันนี้ออกไปนะล้างอันนี้ออกนะครับมองว่าเป้าแรก 3.8 เป้าต่อไป4บาทได้ไหมอ่ะตรงนี้นะครับเป้าแรก 3.9 ครับนะ 3.9 แล้วก็4บาทเป็นเป้าจิตวิทยาเป็นไปได้ทั้งคู่นะครับผมเขาสอบถามนะครับการที่ธนาคารขึ้นดอกเบี้ยช่วยลดเงินเฟ้อได้อย่างไรแล้วขึ้นดอกเบี้ยเช่นอะไรบ้างครับเงินฝากสินเชื่อขอบคุณครับเดี๋ยวฟังก่อนนะฮะเวลาที่บอกว่าขึ้นดอกเบี้ยหรือว่าลดดอกเบี้ยมันคือการขึ้นทั้งระบบหรือว่าการลดทั้งระบบนะครับถ้าบอกประกาศขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยแปลว่าเงินฝากสินเชื่อดอกเบี้ยเงินกู้อะไรทุกอย่างขึ้นทั้งหมดนะฮะขึ้นทั้งหมดเพียงแต่ว่าเงินฝากอาจจะขึ้นน้อยเนี่ยถ้าเทียบกับดอกเบี้ยเงินกู้ทำไมมันขึ้นเร็วจังเลยอะไรประมาณนี้คือมันขึ้นทั้งหมดนะครับเวลาบอกว่าขึ้นหรือเวลาพูดว่าลดเนี่ยมันก็จะลดทั้งหมดทั้งระบบทีนี้มันจะช่วยลดเงินเฟ้อใช่ไหมครับได้อย่างไรก็เอางี้แล้วกันนะครับผมจะเอายกตัวอย่างง่ายๆเลยแล้วกันเนาะตอนนี้คืออารมณ์อะประมาณว่าของอะสมมติว่าของตัวเนี้ยนะครับมีคนซื้อขายมีคนนิยมนะฮะแล้วโรงงานก็เริ่มผลิต
มามากขึ้นพอเริ่มผลิตมีกำลังในการผลิตจ้าง OT จ้างพนักงานนั้นนู่นนี่ก็ผลิตสินค้ามากขึ้นแล้วความต้องการก็ยังคงมากขึ้นอยู่ของก็จะมีราคาที่แพงขึ้นแล้วก็แพงขึ้นแล้วก็แพงขึ้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าดอกเบี้ยต่ำคนก็จะกู้เพื่อมาทำกิจการมากู้ต่อยอดนั่นนู่นนี่เต็มไปหมดนะครับมันก็จะส่งผลให้สินค้าและบริการเนี่ยมีราคาแพงขึ้นแพงขึ้นแพงขึ้นไปเรื่อยๆตรงนี้มันก็เลยเกิดเงินเฟ้อนั่นเองทีนี้ตัวการขึ้นดอกเบี้ยจะมาช่วยอะไรเกี่ยวกับโปรเซสนี้ได้บ้างนะครับการขึ้นดอกเบี้ยมันจะทำให้ความลังเลใจการตัดสินใจที่จะขยายกิจการขยายธุรกิจของผู้ประกอบการเนี่ยก็จะต้องมาเฮ้ยนั่งคิดแล้วว่าเออต้นทุนมันเริ่มจะสูงขึ้นนะเออเราจะคงกำลังการผลิตหรือว่าลดกำลังการผลิตดีไหมลด OT ดีไหมลดจำนวนพนักงานดีไหมลดนั่นลดนี่เพื่อที่จะเซฟคอสนึกออกไหมฮะคือถ้าเกิดตะบี้ตะบันทำต่อไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดผลดีก็ได้สินค้าที่มีมากเกินไปกำลังซื้ออาจจะมีไม่พอก็ได้อ่ะทีพอลดกำลังในการผลิตลงนะครับมันก็จะเป็นระบบอย่างนี้ครับลดกำลังการผลิตของลดลงกำลังซื้อลดลงนะกำลังซื้อลดลงจากอะไรก็จากการจ้างงานที่มันลดลงคนก็ไม่มีตังค์นะครับคนใช้แรงงานก็ไม่มีตังค์ก็ไม่สามารถที่จะจับจ่ายใช้สอยได้ก็ของมันก็จะมีราคาถูกลงถูกลงถูกลงมันก็จะเป็นการลดเงินเฟ้อในระบบนั่นเองนะการขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ยเขาก็เลยเอามาใช้เป็นเครื่องมือในการเขาเรียกว่าอะไรควบคุมเศรษฐกิจนะครับทั้งจุลภาคมหาภาคอะไรก็ว่ากันไปสเต็ปมันประมาณนี้นะครับแต่ว่าเอาจริงๆนะในปัจจุบันนะเงินเฟ้อนะมันเกิดจากหลายสาเหตุด้วยไม่ได้เกิดจากดอกเบี้ยอย่างเดียวก็การขึ้นดอกเบี้ยในครั้งล่าสุดเนี่ยผมก็มองอย่างนี้ว่ามันเป็นในเรื่องของการผลักภาระกันมากกว่าเช่นอเมริกาผลักภาระมาให้ต่างประเทศที่ไม่ใช่เป็นอเมริกาอะไรประมาณนี้นะครับมันจะเป็นการผลักภาระกันในเรื่องของต่างประเทศมากกว่าแล้วจะมีผลต่อเรื่องของการแข็งแล้วก็อ่อนของค่าเงินนั่นเองอันนี้ที่ผมมองนะแต่ถ้าเกิดว่ามันจะไปแก้ถึงต้นเหตุของการเกิดเงินเฟ้อเลยไหมผมคิดว่าไม่ใช่ในปัญหาปัจจุบันนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอดีตนะโอเคอยู่นะฮะอ่ะต่อนะครับติดตามทุกวันรายการดีมาก SVOA ติดดอย 3.54 ถั่วได้ไหมมาดู SVOA ติดดอย 3.5 นะฮะก็ดอยตรงไหนอ่ะดอยมาตั้งนานแล้วนี่ดอยมาตั้งนานแล้วนะครับก็ต้องเทคแอคชั่นกันไปนะครับแต่ว่าถามถึงว่าเฮ้ยถามผมว่าให้คุณเข้ามาถัวเลยได้ไหมอันนี้ผมคงตอบให้ไม่ได้นะครับแต่ว่าจังหวะนี้คือมันเริ่มกลับมาดีแล้วแล้วก็การพักตัวโซนนี้ถือว่าสวยมากๆมีโอกาสที่จะกลายเป็นขาขึ้นได้นะครับเข้ารับ NRF ไว้ที่ 6.15 ตั้งคัด6บาทลุ้นไปปล่อย 6.6 ได้ไหมครับตรงนี้พอจะไปต่อหรือว่าจะหลุดจะได้ทำใจ NRFทรงสวยมากครับอ่ะอันนี้บอกเลยครับว่าตาคมมากครับตรงนี้ลุ้นการไปต่อแล้วก็ 6.6 นั้นคิดว่าเกินครับผมคิดว่าทะลุนะฮะ 6.6 น่าจะเบรกไปเกือบ7บาทนะครับ CGH ยังไม่ไปสักทีตอนนี้ติด 1.1 รับแถว 0.85 ได้ไหม CGH ไม่ไปจริงครับเอื่อยมากครับแล้วมันก็ไม่ได้เอื่อยมาเพิ่งจะเอื่อยนะฮะมันเอื่อยมานานแล้วเห็นไหมทั้งชุดของการพักกินเวลาประมาณเป็นเดือนฮะชุดนี้เป็นเดือนชุดนี้เป็นเดือนชุดนี้ก็เป็นเดือนครับแต่โซนนี้ฮะต้องระมัดระวังนะครับถ้าหลุด 0.77 อาจจะต้องถอยก่อนนะครับถ้าจะรับเนี่ยผมคิดว่าจะต้องให้มันยืนเนี่ยมันต้องกลับตัวเป็นขาขึ้นก็คือยืนเหนือ 0.88 ให้ได้เสียก่อนครับผมขอแผนเทรด CHG หน่อยครับแต่ว่าซื้อไปแล้วนะมาถามหาแผนทีหลังครับผมมา CSG 3.5 อุ้ยสวยอยู่ทรงดีลุ้นการไปต่อมันสวิงในกรอบนี้เฉยๆนะครับถ้าเกิดหลุดขึ้นไปก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปเทคแถว 4.16 ได้นะส่วนแนวรับก็อยู่แถวๆ 3.7 ครับปิ้นซีเข้า7บาทสต็อปลอส 6.6 ต้าน 8.5 ได้หรือไม่ปิ้นซีนี่เริ่มจะกลับมาดีรอบนึงนะฮะมันเริ่มจะกลับตัวแล้วนะครับทีนี้เขามองแนวต้านไว้ที่ 8.5 ซึ่งยังไกลไปนะยังไกลไปเอาสัก8บาทไว้ก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดยืนแถว8บาทแล้วไปต่อค่อยว่ากันอีบุ๊กมีแบบเดเทดไหมไม่เชิงฮะไม่เชิงเดเทดแต่เป็นเทคนิคที่อาจารย์ออฟเขียนและรวบรวมเอาไว้ครับเป็นอีบุ๊กเล่ม3ลองถามมาได้นะครับขอแนวโน้ม
CKE ทุน58มันหุ้นอะไรวะ CKE มันไม่มีนะครับหุ้น CKE มันไม่มีนะฮะไปต่อฮะโอเคครับจบลงไปแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะตัวเดลต้ามันไม่มี DW นะครับผมขออภัยด้วยนะก็เพราะฉะนั้นเคสที่เป็นนิวของเมื่อวานก็ไม่ได้นะครับมันพูดก็พูดไม่ได้โอเคครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมแอดไลน์กันเป็นเพื่อนไว้นะครับที่แอดมันนี่ฮีโร่ตรงนี้ไว้ได้เลยครับมีรายละเอียดอะไรดีๆผมส่งให้ดูในไลน์ครับผมสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย